สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายนะครับตัวนี้ไฟฉายรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับครับที่กำลังวางขายกันในท้องตลาดนะครับหรือว่าแถวแถวตลาดนัดคลองถมนะครับร้านกิฟต์ช็อปนะครับก็จะเห็นไฟฉายตัวนี้อยู่นะครับถามว่าไฟฉายตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับนี่ครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ใช้สายชาร์จร่วมกับพวกวิทยุนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับมี2รูเป็นรูมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้ผมเอาเก็บไว้ในกล่องนะครับแต่คงไม่มีปัญหานะครับก็ดูแล้วก็คงจะรู้นะครับเป็นสายชาร์จแยกนะครับตัวนี้ทีนี้มีที่ห้อยนะครับตัวนี้แต่ว่าที่ห้อยตัวนี้สายเขาไม่แถมนะครับตัวนี้ผมเลยใช้สายพัดลมเก่านะครับเอามามัดนะครับเพื่อที่เอามาไว้ส่องสว่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไฟมันดับบ่อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าไฟฉายตัวนี้นะครับซูมชัดๆนะครับนี่เลยนะครับมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับตัวนี้ยึดน็อตนะครับ4ตัวนะครับตัวนี้แน่นหนานะครับนี่ครับนี่ครับมีมุมนะครับเป็นน็อตเล็กๆนะครับแล้วทีนี้สวิตช์ข้างนะครับถอยหลังถอยหลังนี่จะเป็นนีออนนะครับนี่ครับเวลาไฟดับนะครับสว่างโล่เลยนะครับเต็มห้องเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสว่างแจ้งนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นนีออนนะครับอันนี้เป็นพลาสติกเฉยๆนะครับตัวนี้ผมยังไม่แกะออกครับคืออยากให้มันใหม่อยู่เสมอนะครับเลยไม่ได้แกะออกนะครับมันมีพลาสติกกันไว้นะครับกันเป็นรอยนะครับทีนี้นะครับก็จะมาให้ดูด้านหน้านะครับลืมไปนะครับตัวนี้ด้านข้างครับตรงที่แดงๆตัวนี้ที่เห็นในคลิปตัวนี้คือเป็นหลอดไฟนะครับเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยมันจะต้องขึ้นสีแดงตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันเสียนะครับอาจจะชาร์จไม่เข้าได้นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะมาให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นหลอดครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็น LED หรือเปล่านะครับเห็นมันติดข้างกล่องว่า LED นะครับนี่ครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องหลอดไฟนะครับแต่ดูจากหลอดก็น่าจะแจ้งอยู่นะครับมันทํามุมไว้เพื่อให้ส่องแสงสว่างนะครับโดยตรงเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมลองนะครับปุ๊บโอ้โหนะครับตัวนี้นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นของแท้ๆนะครับของยี่ห้อนี้นะครับมันจะเป็นวงนะครับนี่ครับสังเกตรัศมีนะครับวงกลมชัดเจนนะครับด้านกลางนะครับแสดงว่ามันยังไปได้ไกลอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูด้านบนนะครับนี่ครับไกลนะครับตัวนี้อันนี้ผมส่องขนาดในห้องมีไฟนะครับมันก็ยังแจ้งนะครับนี่ครับถ้าเป็นที่มืดๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสบายสบายเลยนะครับตัวนี้เนี่ยรัศมีมันยังไปได้ไกลอยู่นะครับเป็นวงกลมเลยนะครับตัวนี้ของแท้นะครับนี่ครับกลมดิกเลยนะครับตัวนี้นี่ครับถ้าของเทียมๆนี่บางทีมันองศามันเบี้ยวนะครับนะครับองศามันเบี้ยวเวลาเราส่องไปเนี่ยมันจะไม่กลมนะครับแสดงว่าการออกแบบของเขาเนี่ยทําให้หลอดมันออกมาเนี่ยนี่ครับวางองศาให้มันพุ่งนะครับวางได้เนียบจริงๆครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอยหลังให้ดูตัวนี้เป็นนีออนเหมือนเดิมให้ดูใหม่นะครับส่วนยี่ห้อตัวนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้เดี๋ยวผมดูยี่ห้อมันนะครับเผื่อใครที่ดูคลิปก็ลองไปหาดูนะครับตัวนี้กำลังมีวางขายอยู่ทั่วไปนะครับตัวนี้ยี่ห้อคามิเซฟนะครับมันก็อ่านได้หลายอย่างนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมไม่ค่อยเก่งครับอาจจะอ่านว่าคามิซัฟฟี่ครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับเอาให้ดูชัดๆนะครับไปหาดูแล้วกันนะครับนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับนะครับเห็นลูกชายเรียนมัธยมมันบอกว่ามันอ่านได้2แบบผมก็ไม่ทราบนะครับมันว่าอ่านว่าคามิเซฟนะครับนะก็อ่านตามมันนะครับไม่รู้อ่านยังไงนะครับตามนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูใหม่นะปึ๊ก
เป็นนีออนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูนะครับไฟฉายนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นที่ต้องการของชาวบ้านนะครับนะขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นที่ว่าทนทานนะครับนะครับสวยนะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ